ไข่เค็มนะคะไข่เค็มสมุนไพรเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็จะพามาล้างไข่กันก่อนนะคะล้างไปเลยจ้าเราก็ใช้เจ้าไฝขัดหม้อนะคะขัดลงไปในไข่เลยนะคะเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกค่ะเราจะขัดกันเลยจ้าเจ้าแมวน้อยก็มาช่วยทุกที่เนี่ยเจ้าน้องขาวน้องขาวน้องขาวไปทุกที่ที่มีทางจริงๆค่ะน้องขาวขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราล้างไข่สะอาดแล้วนะคะนี่เราจะได้ไข่เป็ดที่ขาวสะอาดนะคะวันนี้เราจะพาดองไข่ไก่ทดลองกันดองไข่ไก่ด้วยนะคะดองแบบเร็วดองยังไงให้แดงดองยังไงให้ไข่แดงมีสีสวยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีไข่เค็มนะคะ10ใบที่เราล้างสะอาดแล้วเกลือนะคะเกลือป่นเกลือป่นประมาณ3ขีดหรือ300กรัมนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะนี่น้ำส้มสายชูแล้วก็เหล้าขาวหรือเหล้าแดงก็ได้นะคะเหล้าที่เราใส่ก็เพื่อเพิ่มความแดงของไข่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ใส่ในภาชนะที่เราเตรียมจะดองเลยนะคะอันนี้เราจะดองเพียงแค่7วันนะคะไข่ที่เราล้างแล้วก็ให้หมาดๆก่อนนะคะเราจะทดลองแช่ไข่ไก่ด้วยนะคะแล้วเราก็เอาน้ำส้มสายชูเทลงไปนะคะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้เปลือกไข่บางนะคะอันนี้เป็นการดองไข่แบบเร็วนะคะเดี๋ยวอีก7วันเราก็จะมาดูกันนะคะว่าไข่ที่เราดองได้แดงขนาดไหนนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูจนหมดขวดแล้วเราก็คอยพลิกกับไข่นี่ค่ะน้ำไข่ที่เราแช่น้ำส้มเราเอาไข่เป็ดแช่น้ำส้มสายชู5นาทีนะคะแล้วก็นำน้ำส้มสายชูออกนะคะถ้าแช่นานกว่านี้เดี๋ยวเปลือกไข่เป็ดกับไข่ไก่ก็จะบางเกินนะคะนี่เราจะเทน้ำส้มสายชูออกเลยนะคะเมื่อเราเอาน้ำส้มสายชูออกนะคะภาชนะที่เราใส่นะคะเราต้องไม่เป็นสแตนเลสหรือเป็นเหล็กนะคะเพราะว่ากดในน้ำส้มสายชูกดอะซิติกก็จะกัดพวกภาชนะของเรานะคะทำให้ผุพังไว้นะพลาสติกนะคะในการที่เอามาดองไข่แบบเร็วนะคะเมื่อเราเอาน้ำส้มสายชูออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเกลือนะคะ3ขีดกระป่อนนะคะมาโรยรอบๆนะคะโรยให้ทั่วไข่นะคะหลังจากที่เราเอาเกลือใส่เราก็คลุกเกลือกับไข่ทุกใบนะคะให้เข้ากันแล้วก็โรยด้วยเหล้าแอลกอฮอล์ร้อยกรัมนะคะแล้วก็ราดให้ทั่วนะคะ
แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะอีก1เดือนเดี๋ยวเราจะมาดูอีก7วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไข่กันนะคะว่าไข่ที่เราดองจะสีแดงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวอีก7วันเรามาดูกันต่อนะคะก็ไข่แดงมากนะคะไข่เค็มดองเร็วภายใน7วันนะคะสูตรนี้แบบอร่อยรวดเร็วแล้วก็ไข่แดงสีสวยสีสวยมากนะคะแดงนี่นะคะดูน้องดูน้องดูน้องแดงมากนะคะนี่ไข่แดงเด้งดึงนะคะแดงมากนะคะมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าแดงขนาดไหนนะคะนี่น้องแดงจริงๆสูตรนี้นะคะฝากพี่ๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นสวัสดีจ้าเพื่อนๆหลังจากที่เราดองแห้งดองแห้งไข่เค็มไว้แล้ว 7-10 วันนะคะประมาณ10วันนะคะกำลังดีเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่ให้ดูกันนะคะว่าไข่จะแดงขนาดไหนนะคะนี่ไข่ที่ดองไว้นะคะอันนี้เราใช้วิธีการดองแบบแห้งนะคะเรามีไข่ไก่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอกกันดูเลยนะจ๊ะนี่จ๊ะเราจะมาดูว่าไข่ข้างในแดงขนาดไหนนะคะชุบนี่นะคะแดงมากเลยนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยดูแบบบุ้นแดงมากเลยนะคะนี่แดงแบบแดงมากๆนะคะดูความแดงนะคะแดงจริงๆแดงเด้งดึงนะคะไข่น้องก็แดงจริงๆนะคะแดงมากอยู่ใกล้ๆเลยนะคะว่าแดงแดงจริงๆนะคะสูตรก็อยู่ใต้คลิปนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยทำไข่แดงไข่ดองเอ้ยไข่เค็มแบบดองแห้งนะคะก็ลองไปทำกันได้เลยนะคะ7วันเห็นผลนะคะไข่ก็แดงด้วยแล้วก็อร่อยรสชาติดีด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องมูลโผชาแนลก็ต้องขอสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายพี่ๆทุกท่านนะคะไข่เค็มนะคะนี่แดงมากเลยค่ะสวยงามไหมคะแดงอร่างชาไข่เค็มทอดแดงภายใน7วันนะคะนี่แดงมาก